สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นนานเกินไปไหมยัดสุดงงเด็กชาย11ไปหาหมอรอคิวนัดอีกที2ปีเมื่อวันที่10สิงหาคมมีรายงานว่ายัดผู้ป่วยรายหนึ่งได้พาเด็กชายวัย11ขวบเข้าไปทำฟันเนื่องจากมีฟันกรามผุยังที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่8สิงหาคม2566แต่หลังจากทันตแพทย์ทำการเปิดโพรงประสาทฟันเพื่อรักษารากฟันครั้งแรกแล้วเสร็จได้มีการนัดหมายให้ผู้ป่วยมาทำฟันต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ในอีก2ปีข้างหน้าหรือในวันที่8สิงหาคม2568เจ้าหน้าที่ยังได้บอกทางญาติด้วยว่าทางโรงพยาบาลจะไม่มีการตามนัดโดยให้คนไข้เข้ามาติดต่อเพื่อเข้ารับบริการรักษาต่อเนื่องเองหลังจากผ่านระยะเวลา2ปีไปแล้วหรือหากทางผู้ป่วยหรือญาติต้องการจะทำการรักษารากฟันให้เร็วขึ้นและต่อเนื่องให้ไปสอบถามได้ตามคลินิกทั้งราคาและเวลาในการเข้ารับบริการทำฟันกับทางคลินิกทำฟันโดยทั่วไปโดยไม่ต้องรอเวลานานถึง2ปีเพื่อทำการรักษารากฟันกับทางโรงพยาบาลเป็นครั้งที่2และ3ต่อไปจึงทำให้ผู้ปกครองเด็กเกิดความสงสัยว่าเหตุใดทางโรงพยาบาลจึงได้นัดหมายให้มารับการรักษารากฟันต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ยาวนานถึง2ปีเต็มโดยมองว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากเกินไปทั้งนี้ทางด้านทันตแพทย์หญิงชนทิชาอารมณ์เสรีรองผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ให้ข้อมูลว่าการรักษารากฟันต้องทำการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่ทำหน้าที่รักษารากฟันโดยเฉพาะโดยคนไข้1คนต้องใช้เวลาทำการรักษารากฟันประมาณ1ถึง1ชั่วโมงครึ่งและต้องมาทำการรักษาประมาณ 2-3 ครั้งตามจำนวนรากฟันในแต่ละซี่ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าฟันซี่นั้นมีกี่รากจึงต้องใช้เวลารักษานานมากกว่าคนอื่นขณะที่คนที่มีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันที่ต้องการรักษารากฟันนั้นมีปริมาณเยอะมากหากจะทำให้แล้วเสร็จไปเพียง1คนแต่คนที่เหลืออีก 2-3 คนจะไม่ได้ทำการรักษาสำหรับคนไข้ที่มาแบบไม่ปวดฟันแต่ฟันทะลุโพรงประสาทฟันเราจะทำฉุกเฉินให้ก่อนด้วยการเปิดโพรงประสาทฟันเข้าไปล้างและใส่ยาจากนั้นจึงปิดเพื่อทำการเข้าคิวรักษาต่อไปขณะที่โรงพยาบาลพุทธโสธร นั้นมีทันตแพทย์รักษารากฟันอยู่เพียงแค่2คนจากทันตแพทย์ทั้งหมด19คนทันตแพทย์หญิงชนทิชากล่าวต่อว่าทันตแพทย์รักษารากฟันยังต้องดูแลคนไข้ปกติด้านอื่นด้วยเช่นอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนตามปกติและใช้เวลาช่วงบ่ายมาดูแลคนไข้ที่มาทำการรักษารากฟันซึ่งจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่4คาบและเวลาที่ใช้ในการรักษาแต่ละคนก็ยังต้องใช้เวลานานซึ่งต้องเข้าใจว่าทันตกรรมนั้นมีคิวที่ยาวนานมากโดยที่ผ่านมายังเคยนัดนานมากถึง3ปีมาก่อนแล้วด้วยแต่ขณะนี้ได้ปรับระบบใหม่แล้วเพราะคิวนานมากและเคสก็มีมากด้วยประกอบกับทันตแพทย์รักษารากฟันกำลังจะลาออกไปอีก1คนในช่วงสิ้นเดือนกันยายน66นี้จะทำให้มีเหลือทันตแพทย์รักษารากฟันเพียงแค่1คนเท่านั้นทางทันตกรรมจึงจะปรับใหม่ให้ทางทันตแพทย์รักษารากฟันมาทำหน้าที่รักษารากฟันเพียงอย่างเดียวแบบเฉพาะไปเลยตลอดทั้งวันและทุกวันเพื่อเพิ่มอัตราการรักษารากฟันเข้ามาและในเคสไหนที่อยู่ในพื้นที่สามารถส่งต่อไปยังที่ที่อยู่ใกล้กับคนไข้มากกว่าก็จะพิจารณาส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กว่าและเคสไหนที่ง่ายก็จะให้ทันตแพทย์อื่นช่วยทำด้วยโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามานานแล้วจึงอยากแนะนำให้มีการดูแลฟันโดยคำแนะนำให้ความรู้กับคนไข้ไม่ใช่ปล่อยให้ฟันผุก่อนจึงจะเข้ามารับการรักษาซึ่งถือว่าสายไปแล้วหากคนไข้มีความรู้ดูแลฟันทุกวันและเข้ามาตรวจในทุก6เดือนจะทำให้เห็นรอยผุในช่วงแรกๆได้และสามารถอุดได้เลยจะทำให้ไม่เสียเวลาและเสียทรัพยากรด้วยหากคนไข้ไม่มีความรู้ว่าเมื่อฟันผุแล้วต้องรีบมาและมาในตอนที่ปวดแล้วจะทำให้ล่าช้าไปจนรักษารากฟันไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ